ือตอนที่เราถ่ายเรารู้สึกแหละว่าแบบหน้าแกเข้มมากอ่ะแล้วข้างหลังแกมันเวิ้งว้างมากแต่พอกลับมาดูแล้วอ่ะตาแกเศร้ามากเลยภาพ portrait ชายสายตาว่างเปล่ารับกับฉากทะเลทรายเวิ้งว้างด้านหลังภาพนกที่เขียนแคปชั่นเชิงปรัชญาอยู่กับฟ้าตายกับดินหรือภาพในกระจกที่ต้องรอจังหวะให้ท้องฟ้าภูเขาท้องน้ำและคนอยู่ครบในเฟรมเดียวกันคือฝีมือกดชัตเตอร์แบบไม่จำกัดแนวของเล็ก Greasy Cafe อภิชัยตระกูลเผด็จไกรครั้งเดินทางไปโอมานทิเบตอินเดียซึ่งศิลปินเจ้าของเพลงรักสีมนพบภายหลังว่าภาพถ่ายส่วนใหญ่บันทึกความอ้างว้างจัดแสดงในพาโนรามิกนิทรรศการภาพถ่ายครั้งแรกในชีวิตที่ตื่นเต้นจนเปรียบเหมือนคอนเสิร์ตใหญ่เพราะเพิ่งมีโอกาสได้ทำทั้งที่เป็นช่างภาพอาชีพมาก่อนจับงานดนตรีและสองสิ่งนี้ส่งเสริมกันและกันตลอดมาถ้าในสายช่างภาพอะสำหรับเรามันเหมือนคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกเลยฮะสำหรับเราใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนที่มาดูแล้วเขาจะรู้สึกอะไรเราได้ถูกสอนนะฮะใช้คำว่าถูกสอนให้แบบฟังเพลงมันต้องเห็นภาพให้ได้ติดมาจนแบบเนี่ยเริ่มถ่ายรูปเริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับจนแบบพอมาเริ่มเขียนเพลงก็กลับไปนึกถึงภาพว่าเรานึกถึงเหตุการณ์วันนั้นว่าในห้องนั้นอะเราเห็นอะไรเราเห็นพัดลมเพดานเราเห็นมุ้งหลังนั้นเราเห็นหมอนหรือเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยถูกเอากลับมาเล่าเป็นเรื่องเป็นภาพที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับมันเราว่ามันคือการเอื้อกันไปเอื้อกันมาอย่างเงี้ยไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าคือนิทรรศการ Photos and Sounds ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของงานนี้นะคะยิ่งเป็นศิลปินอยู่แล้วด้วยพี่เล็ก Greasy Cafe ไม่ปล่อยผ่านค่ะมาเซตหลายๆจุดด้วยตัวเองอย่างด้านหลังของดิฉันตรงนี้เนี่ยคือลำโพงนะคะเสียงที่ได้ยินเป็นการร้อยเรียงเสียงจากธรรมชาติมาเป็นบทเพลงและยังมีอีกหลายๆเสียงค่ะที่พี่เล็ก Greasy Cafe นั้นเก็บสะสมอัดเสียงไว้จากการเดินทางในราว10ปีที่ผ่านมาค่ะเสียงสวดของพระทิเบตเสียงเด็กหรือเสียงลำธารคือเสียงส่วนหนึ่งที่อัดเก็บไว้ครั้งไปสำรวจโลเคชั่นภาพยนตร์ซัมบาล่าหนังปี2555วันนี้นำมาประกอบกับภาพถ่ายด้วยแนวคิดว่าบางเสียงอาจทำให้เราเห็นภาพได้กว้างกว่าตาเห็นและบางภาพอาจส่งผลต่อการได้ยินทักษะถ่ายภาพของนักร้องนักแต่งเพลงมือรางวัลสะสมมานานจากการถ่ายภาพแฟชั่นถ่ายปกอัลบั้มเป็นช่างภาพนิ่งกองถ่ายหากก็เคยทิ้งไปเพราะต้องโฟกัสกับงานเพลงโดยเฉพาะช่วงอัลบั้มที่2ถึง3ทำเอาการถ่ายภาพแทบหายไปจากชีวิตจนปีกว่านี้เองที่กลับมาจริงจังกับกล้องฟิล์มอีกครั้งตอนที่เราหยุดถ่ายรูปมันเหมือนกับการที่เราเลิกกับผู้หญิงคนหนึ่งโดยที่แบบเราไม่แยแสเลยอ่ะเราไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพอกลับมามันเลยต้องง้อเขาหนักมากทั้งที่แบบเฮ้ยเราก็ถ่ายรูปมาก็สิบกว่าปีนะทำไมเราถึงแค่หยิบกล้องขึ้นมาแล้วถ่ายอีกไม่ได้แต่มันไม่ได้จริงๆครับคือมันใช้เวลานานเป็นแบบเป็นปีๆกว่าที่แบบโอเคเราโอเคกันแล้วนะเราคืนดีกันแล้ว5เดือนที่งานคอนเสิร์ตหยุดชะงักเมื่อไทยล็อกดาวน์จากโควิด-19 เป็นช่วงเวลาที่เล็ก Greasy Cafe ใช้ไปกับการทำเพลงอัลบั้มใหม่และคัดเลือกผลงานภาพถ่ายสู่นิทรรศการครั้งใหญ่ที่ฝันมานานจัดแสดงที่ Scene Space ทองหล่อ13ถึง31ตุลาคมนี้กฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน